แต่ว่าเรื่องการแต่งงานแบบที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการดูดวงกันมามีคำทักคำทายมาก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมมีใครบอกคุณหมอลักเหรอไปเจอหมอลักในรายการหนึ่งแล้วก็ได้นั่งคุยกันตอนนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะผมมารู้ทีหลังแล้วทาเปิดให้ดูตอนนั้นทาก็ไปนั่งคุยกับหมอลักเขาบอกว่างั้นขอถามหมอลักหน่อยเมื่อไรจะได้แต่งงานเมื่อไรจะได้แต่งงานหมอลักบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยพอพูดขึ้นมาปั๊บเนี่ยใครจะไปคิดบอกว่าเดี๋ยวเขาพูดว่าเขาบอกว่าจริงๆคุณเจอแล้วเนื้อคนคุณแล้วทาบอกไม่มีจะไม่มีอะไรก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นเนี่ยคือเจอก็ดีใจตายสินี่ไม่เจออะไรเงี้ยบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาก็แบบว่าอุ้ยเพื่อนแถวได้ก็ได้กันไปนานแล้วตอนขอแต่งงานไปได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ท่าก็มาบอกหมอเนาะเขาบอกหมอแล้วก็ไปดูเทปก็น่ากลัวมากแต่เขาบอกเดือนตรงใช่ไหมอีก2เดือนตรงเดือนพฤษภาคมเลย Amazing มากเออหมอลักจริงเหมือนหมอผีนะจริงๆเขาทักทายเรื่องลูกด้วยนะยังไงทักทายเรื่องลูกด้วยบอกว่าแต่งงานเนี่ยไม่น่าจะเกินปีจะมีลูกเลยจะมีลูกเหรอแล้วก็เราก็ไปเจอหมอลักอีกเนาะเพิ่งไปเจอที่ร้านกระเทียมเมื่อไม่นานมานี้บอกเดี๋ยวเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวลูกเนี่ยเดี๋ยวจะนำพามาสู่แต่ความไม่ดีมีอะไรสมบูรณ์ใช่ดีจังดีต้องถามชีวิตหลังแต่งงานว่าเป็นยังไงบ้างมันแฮปปี้เวิร์ดมันเหมือนตอนเป็นแฟนกันไหมเหมือนตอนออฟก็สันออนหรือเปล่าไม่เลยสนุกไปอีกแบบค่ะรอสนุกกันไปอีกแบบเพราะว่าเราถ้าคิดว่าช่วงนี้มันคงเป็นช่วงที่แบบว่าพอแล้วล่ะเรื่องที่เราเคยดราม่าต่อกันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวแต่ความสุขแล้วก็ความรู้สึกดีๆต่อกันและกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชุกทุกวันของเราด้วยความสุขเต็มที่มันเป็น feeling ของการสร้างครอบครัวเนาะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดีอนาคตจะทำยังไงวางแผนคิดแต่สิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าคือถ้าจะมาทะเลาะกันอย่างที่ทาบอกคือโอ้ยอย่าไปเสียเวลานะมันบันทอนก็ยังต้องอยู่กันอีก50ปีก็ยังไงครับยอมไปเถอะนึกออกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อดู IG นางนางก็จะมีความรักต่อสามีนางตลอดเวลานางต้องแสดงออกนี่เป็นรูปที่ถือได้ว่าเป็นรูปที่ Talk of the Town แล้วคนเอาไปทำตามเยอะมากสิงสามีตัวเองสิงสามีค่ะพี่หมอหนูจะสิงพี่อย่างนี้ทุกชาติไปรับจากน้องทานะถ้าทายหมอรักผัวต้องสิงผัววันนี้คุณสิงผัวคุณแล้วหรือยังสิงกันทุกชาติไปสิงไม่ได้กายเธอเอาเข้าไปแล้วคนก็ไปทำตามกันใหญ่ในรูปเนี้ยตลกดีโอ้นี่วันนี้เชิญฝากสิ่งใดก็ได้ตามอัธยาศัยสามีกลับมาแล้วอารมณ์ดีไปนานคือเหมือนแบบว่ามันชินไปแล้วไงคะอยู่กับเขาทุกวันเนี่ยพอไม่มีเขาแล้วก็แบบวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปกินอะไรกับใครไปคิดอะไรไม่ออกเลยไปตรงนั้นคนก็ถามแล้วคุณหมอไม่มาเหรออะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันคือเป็นคนที่ติดกับชีวิตเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถามหมอดีกว่าครับความเป็นแม่สีเรือนของทาทาเนี่ยมีมั้งไหมไม่ถามลูกสาวฉันนะครับถามครอบครัวคนอื่นกันก็อยากรู้ว่าทำไมมันต้องมีอิชชู่เรื่องแม่สีเรือนแต่เจ้าก็ที่ก็รู้สึกเหมือนกันจะบอกว่าเรื่องแม่สีเขาก็มีเรื่องทำอาหารนะครับแล้วก็เรื่องดูแลเราว่าดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วจับทาครีมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหมอเนี่ยคือเขาก็เป็นผู้ชายไงเวลาไปดำน้ำเนี่ยมีบางช่วงแบบหุยดำปื้ดมากเพราะว่าไม่ยอมทากันแดดแล้วก็บอกว่าหมอไม่ต้องทาอะไรมากหรอกแต่ทากันแดดไว้บ้างก็ดีมันไม่ดีต่อผิวอะไรเงี้ยแสง UV อะไรเงี้ยก็จับเขามาทาจนตอนนี้เขาก็ชินกับการทาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะบำรุงบางทีชอบนวดหน้าให้เขาเออนวดหน้าอยากเห็นปะชอบนวดหน้าให้เขาเพราะว่าบางทีแบบลำคาญไงที่รักแล้วมันอันนี้มันใช้ยังไงคือเราก็ใช้อะไรเยอะแยะแล้วเป็นผู้หญิงมันก็ต้องมีขั้นตอนบอกไม่ได้นอนมาตักนวดดูทีวีด้วยไงนวดไปที่อยู่มันก็สบายแต่น้าเริ่มยู่ไปอะไรเงี้ยคือบางอย่างเราก็รู้สึกว่าขี้เกียจบอกไงขี้เกียจบอกก็ไม่ทำอยู่ดีบอกไปก็ไม่ทำอยู่ดีมันนอนไม่เลยทำไม่ซะเลยนี่ไงบางทีไม่ต้องทำอาหารก็ได้บางทีผู้ชายก็ต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ทำทำอาหารนวดไว้นวดได้เหรอคือคิดง่ายๆค่ะว่ากิจกรรมอะไรที่มันเราทำอะไรของเราก็แบ่งปันกับเขาก็ถูๆอะไรเป็นที่นาหารอะไรเงี้ยก็สบายๆอะไรเงี้ยสนุกดีแล้วก็เขาเรามีอะไรที่เราสนุกเราก็ชวนเขาไปทำตอนแรกหมอดำน้ำไม่ได้ก็ชวนไปดำน้ำก็รู้สึกก็สนุกดีเนาะก็แบบเพลินดีอยากรู้จังเลยค่ะรุ่นที่แบบว่า
ผ่านมาหลายซีซั่นผ่านมาหลายเอพิโซดแล้วอะไม่เอามาพอมาแต่งงานกันจริงๆไงยังต้องมีปรับมีจูนอะไรกันไหมคะอย่างที่บอกถึงแม้เราจะคบกันมาหลายรอบเนี่ยแต่เราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงในฐานะสามีภรรยานะครับแน่นอนมันต้องมีการปรับตัวอยู่แล้วแน่นอนแต่ในการปรับตัวนั้นเราปรับกันยังไงเราปรับด้วยความเข้าใจหรือเปล่าบางทีบางช่วงเป็นแฟนกันช่วงแรกอาจจะปรับด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยครับยอมไปปรับแต่ไม่เข้าใจแต่วันนี้เราปรับกันเพราะเราเข้าใจกันว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดมันก็มีปรับในเรื่องattitude ความเป็นตัวตนใช่มั้ยครับฉันเป็นแบบนี้เธอเป็นแบบนั้นมันต้องหมดละมันต้องเป็นเราละแต่ทํายังไงเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากคือเรื่องของการขอโทษกันนะคะบางทีการขอโทษใครมันขอโทษกันได้ง่ายๆคือขอโทษกันเออพอทําอะไรผิดนิดหน่อยแบบเออขอโทษแล้วกันแต่ขอโทษไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือขอโทษนะแล้วก็นั่งคุยกันคือแบบเออจะไม่ทำอย่างนี้อีกเรารู้สึกคือได้ระบายของได้ระบายความรู้สึกของการที่ทำไมคนนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ขอโทษแล้วก็ให้มันผ่านไปคือเราไม่ชอบเลยที่รักที่รักไปทำอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกเราเสียใจบางทีมันไม่ได้อยากฟังอ่ะเพราะเราขอโทษไปแล้วไม่เห็นจะต้องทำไมเลยแต่การที่เราฟังเขาเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ทำอีกเพราะอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบก็ไม่ทำอีกนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจิตใจเขาก็อาจจะเก็บไว้ลึกๆแล้วมันก็บั่นทอนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่ากลับมาอีกครั้งแล้วก็มามีชีวิตเป็นคู่ครองเนี่ยมันมาจากเรียกว่าจังหวะของชีวิตที่มันกำลังเข้ามาพอดีแล้วทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมาพร้อมแล้วก็เข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นแน่นอนพอมาอยู่ณตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเป็นคู่ครองกันได้ต่อไปอ่ะตอนนี้เราต้องขอบอกงี้ก่อนว่าดูแลตัวเองรักษาตัวเองไว้ให้ดีมากๆวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยทีเดียวนะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆขอบพระคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะเอมอริโอปูชี่ค่ะเครื่องประดับโซแอนด์กราวิตนะคะ727ค่ะโรเช่วิเวียค่ะและพาเวค่ะค่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสามแซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ